สดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกครับทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดูทีสปอร์ต7กันนะครับครับวันนี้อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมผมทนคุงพีรนาถจำปางและคุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดครับผมกับเกมที่เราจะไปดูวันนี้เป็นเกมระหว่างสุพรรณบุรี FC กับราชบุรีมิตรผล FC ขวัญใจคุณโทนสุพรรณเป็นนัดที่13ของฤดูกาลที่แล้วเมื่อ28พฤศจิกายน2563ขวัญใจดีบ้านเกิดครับผมนะฮะสุพรรณบุรี FC ก็นะครับนำทัพคุมทีมโดยอันเดบโยกาเดโบชาวไนจีเรียครับนี่เป็นบุคคลที่รายการเราพูดถึงค่อนข้างบ่อยนะบ่อยเลยล่ะจนเขาเริ่มถามหาตัวแล้วอันเดบโยนี่แกหลายบทบาทกับทีมตอนมาตอนแรกเนี่ยเป็นผู้อำนวยการมาอยู่กับสุพรรณบุรีเนี่ยตั้งแต่ปี2012โห10ปีก่อนนั้นเนี่ยแกเป็นนักเตะในไนจีเรียมาค้าแข่งในเมืองไทยยุคนุ่งเลยเทโลอ่ะเทโลบีซีเทโลศาสนาครับนะยุคพวกพี่แบนอ่ะอ่านะครับก็โหยุคก่อนพี่แบนด้วยซ้ำอ่ะยุคพี่เตี้ยสะสมพวกประเสริฐอะไรพวกเนี้ยแล้วแกสนิทกับพี่เตี้ยนะซีกันเลยซีกันอาเดเบโยนี่ก็ไปอบรมโค้ชภายใต้การแนะนำของอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินนะครับก็จะนับว่าเป็นหนึ่งในศิษย์อาจารย์หลังก็ว่าได้นะฮะตอนแรกเนี่ยก็ไม่เป็นผู้อำนวยการเพราะว่าแกก็รักเมืองไทยนี่มาอยู่มาเล่นในเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็ได้ภรรยาคนไทยก็เลยปักหลักอยู่ที่เมืองไทยครับไปอยู่สุพรรณบุรีก็ปี2012เป็นผู้อำนวยการแล้วตอนหลังเนี่ยก็มาคุมทีมเองไอ้ตอนเป็นผู้อำนวยการก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าคุมทีมเองเนี่ยมันก็ต้องรับความกดดันเวลาผลงานไม่ดีอ่ะครับก็รับอเดก็ต้องรับไปมันเป็นด่านแรกที่ต้องโดนอ่ะเออมันก็เป็นเรื่องที่อเดบายโยก็ต้องทานทนทานแฟนสุพรรณเองก็บอกเขาก็ต้องทนทานกับทานทนกับอเดบายโยเหมือนกันนะฮะไม่แล้วล่าสุดชอบมากเลยกระแสกดดันแฟนๆกระแสแฟนๆกดดันช่วงสุพรรณบุรีผลงานไม่ดีมาจนถึงฤดูกาลที่ผลงานออกสตาร์ทไม่ดีแฟนๆก็มีป้ายไล่อเดเอาอเดเอาอเดบายโยบอกผมไม่ออกผมไม่ออกผมมั่นใจว่าจะทำบอกวอนแฟนสุพรรณใจเย็นให้เวลาหน่อยอเดบอกผมไม่ออกวอนแฟนสุพรรณใจเย็นครับมั่นใจจะพาสุพรรณทำผลงานได้ดีขึ้นอเดก็มั่นใจครับแต่แฟนสุพรรณไม่เอาล่าสุดก็มาเสียสุพรรณทองสงไปครับผมปากกาหลังตัวเก่งออกจากทีมขนาดสุพรรณยังไม่อยู่สุพรรณแล้วใครจะอยู่สุพรรณแล้วใครจะอยู่สุพรรณชีวิตอ่ะเดี๋ยวนะก่อนเราจะไปชมเกมระหว่างสุพรรณบุรี FC กับราชบุรีมิตรผล FC เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาดูเกมครึ่งแรกกันครับไทยไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อครับเกมที่เราจะชมในวันนี้เป็นเกมระหว่างสุพรรณบุรี FC กับราชบุรีมิตรผล FC ก่อนเกมเนี่ยสุพรรณบ้านผมเนี่ยนะอยู่อันดับที่10 12นัดมี17คะแนนขณะที่ราชบุรีจังหวัดที่เลยๆถัดๆไปหน่อยเนี่ยอยู่อันดับที่4 12นัดมี23คะแนนคือไป ACL อ่ะใช่สุดท้ายไปเล่น FC แชมเปี้ยนลีกครับนะสุพรรณบุรีตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ยังโอเคอยู่ท้ายๆเล็กแรกผลงานยังโอเคอยู่นะก็ถือว่ากลางตารางอ่ะมาไม่โอเคตอนเลข2อ่ะเริ่มไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วนะฮะตอนนั้นยังโอเคแต่ว่าตอนหลังไม่โอเคซึ่งก็เป็นฤดูกาลที่จริงๆถ้าปตท.ระยองเข้ามายุบทีมเนี่ยก็ไปตั้งแต่ฤดูกาลนั้นแล้วนะตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะก็เดชะบุญรอดมาได้คือตกชั้นเป็นทีมสุดท้ายที่อันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นของฤดูกาลก่อนหน้านั้นก็คือ2019จบอันดับ14ปรากฏปตท.ระยองยุบทีมได้อยู่ต่อเหนียวอเดบอกเหนียวผมเหนียวสุพรรณก็ต้องเหนียวเหมือนผมเดี๋ยวไปดูครับครึ่งแรกเกมคู่นี้สุพรรณบุรีกับราชบุรีครับแฟนราชบุรีมิตรผล FC เองก็ต้องลุ้นนะครับว่าทีมของตัวเองนั้นจะเอาชนะสุพรรณบุรี FC ในบ้านของสุพรรณได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่พลาดท่ามาแล้ว
เราไปดู11คนแรกกันก่อนนะครับสุพรรณบุรีวันนี้เล่นในระบบ 4-3-3 ครับผู้รักษาประตูแพทริกเดโต้นะครับคู่เซ็นเตอร์เอเลฟกับวสันต์โฮมแสนนะครับแบ็คขวาสิริมงคลจิตบรรจงครับทางซ้ายเป็นธีรกรอัศรินนะครับตรงกลางมีกสิเดชเวทยาวงซูฟามี่อาริฟินนะครับปานเดชาเงินประเสริฐครับข้างหน้า3คนครับจากซ้ายฟิลิเป้เอริเอนโดและแพทริกไรเชลครับขณะที่ราชบุรีนะครับเล่นในระบบ 4-2-3-1 ครับผู้รักษาประตูอุกิจวงมีมานะครับคู่เซ็นเตอร์โยซังเฮครับหายเจ็บกลับมานะครับกับปวีตันทะเตมีครับแบ็คขวาธนาเศษสุจริตแบ็คซ้ายเกียรติศักดิ์เจียมอุดมครับตรงกลางกฤษณะนนท์ศรีสุวรรณกับปฐมชัยเสือสกุลนะครับข้างบนก็มีลอสเซมี่คาราบูเอครับฟิลิปโรเลอร์ทางขวาซีเว่นลองจือหลังท้ายหน้าเป้าเป็นยานิกโบลี่ครับฟิลิปโรเลอร์กัปตันทีมของราชบุรีนั้นก็เป็นดาวซันโวของทีมด้วยครับยิงไปแล้ว6ประตูก็ผู้เล่นสำรองของทั้งสองทีมนะครับวันนี้ประสิทธิ์จันทุมก็พ้นโทษแบนกลับมาของสุพรรณบุรีนะครับขณะที่ราชบุรีนี่กับเบียร์ปาตินโยเป็นตัวสำรองครับอเดบายกาเดโบครับโค้ชของสุพรรณบุรีนะครับงานในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับ Nothing better than team ก็พยายามกระตุ้นลูกทีมของตัวเองเต็มที่นะอเดบายกเป็นชาวไนจีเรียนะครับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี1998ครับกับ BEC เทโรศาสนะครับขณะที่คนนี้ก็อยู่เมืองไทยมานานครับมิลอสโจซิชนะครับเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการในเกมที่แล้วครับแล้วก็พาทีมประเดิมคว้า3คะแนนได้เลยครับกุนซือชาวเซอร์เบียผู้ตัดสิน VAR วันนี้นะครับคุณวดินทร ศาสดีครับและคุณเรืองศักดิ์หนูเผือกนะครับเกมครึ่งแรกเริ่มต้นขึ้นครับส่วนบุรีเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาตะโกนสั่งการตลอดเลยนะครับเดเบโยผู้ตัดสินให้เป็นทางราชบุรีได้เตะฟรีคิกครับจังหวะถูกทำฟาวของยานิกบุรีครับดาวซันโบตัวเก่งของทีมนะครับมีจังหวะไปดึงไว้แหละครับสิริมงคลครับให้บอลมาจังหวะนี้ยานิกบุรีเองก็จับบอลไม่อยู่อ้าวแล้วบอลกลับมาเข้าทางอีกครั้งนึงแต่ว่าก็โดนชิงบอลไปจนได้ฮะกสิเดชแต่หลบแล้วมาจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวก่อนหน้านี้แล้วครับพอบอลปล่อยไหลมาแล้วไม่ได้เปรียบก็เป่าย้อนให้นะครับปล่อยให้เกมมันไหลไปก่อนครับผู้ตัดสินตั้งแต่จังหวะของปานเดชาเนี่ยนะครับเหมือนจะโดนบังทางอยู่แล้วก็กสิเดชมาลูกนี้ก็2จังหวะซ้อนกันเลยครับฟิลิปโรเลอร์ตัดเข้าในยานิกบุรีพยายามที่จะพุ่งขึ้นไปครับแม่แต่เลือกออกมาทางด้านข้างทางซ้ายนี่แต่ว่าโดนตัดไปหน้านะครับโดยสิริมงคลแล้วพยายามจะขึ้นบอลเร็วครับไรเชลพุ่งขึ้นไปครับแพทริกไรเชลตรงกลางนะมีไปรออยู่แล้วครับเอเลียนโรแพทริกไรเชลยังครองบอลเอาไว้ครับกาซิเดชให้ปัตตุกเรเชลยิ่งช้าผู้เล่นของราชบุรีเองก็ยิ่งถอยกันลงมาแล้วเปิดยัดเข้าในลูกนี้ก็โดนตัดออกมาก็ยังได้อยู่ครับพยายามที่จะเปิดข้ามาแล้วบอลมันแรงครับเอเลนโดเกี่ยวมาเล่นไม่ได้ฮะไปเล่นกันหลายจังหวะนะครับเกมบุกของสุพรรณบุรีครับสุดท้ายเนี่ยจ่ายบอลกันพลาดออกไปเองเลยครับบอลอยู่ที่กาซิเดชย้อนกลับมาให้สิริมงคลเปิดเข้าในอ่ะแล้วฟิลิเป้มีโอกาสได้บอลพลิกกลับมาแล้วยิงลูกนี้ไปติดครับซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้เอาไปลูกเตะมุมนึงครับจังหวะนี้มีโอกาสได้ยิงนะครับแต่ว่าจังหวะยิงนี่มันไม่ได้ดั่งใจครับนี่ครับบอลหลุดมาถึงฟิลิเป้ครับเข้าซ้ายแล้วยิงไปติดประวีครับซ้ำอีกทีพาทริกไรเชลครับเข้าซ้ายแต่บอลมันต้องย้อนกลับมาแหละครับแต่ว่าก็ได้เป็นลูกเตะมุมลูกแรกในเกมนี้นะครับชาวบ้านนี่ได้ลุ้นก่อนครับลูกเตะมุมก็ไปเข้ามือของอุกิจฮะแล้วพยายามจะโต้กลับเร็วนะว่าก็ยังเข้าไปตัดบอลจนได้นะฮะทำอะไรไม่ได้เกมลูกของราชบุรีฮะปฐมชัยเปิดบอลยาวขึ้นมาฟิลิปโรเลอร์เปิดกลับมาหน้าประตูยานิกโบลี่มงคืนกลับมาแล้วจังหวะนี้ช้าเกินไปครับอ่าโดนตัดไปจนได้ฮะพาบอลขึ้นมาถึงในกรอบเขตโทษแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะยิงยังไม่ได้ยิงครับคาราบูเ
วันนี้เกมของราชบุรีเองก็เอาฟิลิปโรเลอร์เนี่ยไปเล่นตัวบนเลยนะครับต้องดูเทคนิคของวิโรจน์โจสิกด้วยแหละครับเอเลียนโรมงให้แล้วจังหวะนี้จะเปิดขึ้นหน้าแล้วไม่ได้ปานิชาเกมก็ยังไม่ต่อเนื่องนะครับเกมหยุดกันยิบย่อยครับฟาวบ้างเจ็บบ้างครับเนี่ยจังหวะนี้ก็เกมหยุดอีกแล้วครับจังหวะของปานิชาลุยเข้ามาแล้วก็โดนหัวเข้าที่ข้อเท้านั่นแหละครับ2จังหวะเลยครับจังหวะที่2เนี่ยเป็นกฤษณะนนท์ที่เข้ามาตัดได้ก็จริงราชบุรีผลไม่เสียแต่ไม่เป็นอาแต่ว่าคราวนี้ยานิบุรีชิงบอลมาได้ครับแล้วด้านข้างนะมีด้วยครับคาราบูเอไม่ทันอ้าวแล้วตะปบมาเข้าทางฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปโรเลอร์แต่จังหวะนี้ก็ยังไม่หลุดครับหมุนกลับมาอีกทีนึงดวลกันกับเดโต้แล้วยิงอัดกลับเข้ามาก็ติดอยู่ที่ประสานโฮมแสงครับโอ้โหโอกาสของราชบุรีผล FC นั้นมีได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้แต่ว่านิดเดียวครับครับโดนทางชลบุรีโต้กลับขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ยังถูกตัดไปได้ครับโดยเกียรติศักดิ์เจมุดมฟิลิปโรเลอร์เลี้ยงตัดเข้าในมาได้แล้วยานิบุรีให้บอลจังหวะนี้ไม่ดีอ้าวนี่ครับเอเลฟพลาดอีกครั้งนึงครับบอลมาอยู่ที่สเวนลองจิลและให้เกียรติศักดิ์แต่วัดมาแต่บอลจังหวะนี้เหลี่ยมบอลเป็นรองฮะบอลหลุดออกหลังไปเลยคือบอลแรกแต่แล้วไม่ได้เปรียบครับเกียรติศักดิ์ครับจังหวะเกือบได้ประตูขึ้นนำของราชบุรีนะครับเฟดิกเดโต้เนี่ยปัดมาเข้าทางฟิลิปโรเลอร์แล้วล่ะครับแต่ว่าโรเลอร์ก็บอลมันไปพันแข้งพันขาครับจังหวะให้ของโบลี่เนี่ยน้ำหนักแรงไปด้วยครับแล้วฟิลิปโรเลอร์เนี่ยเก็บได้แต่ว่ายิงไม่ได้นะครับยังดีที่มีผู้เล่นของสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่ตรงนั้นคอยสกัดอยู่ครับคาราบูเอให้บอลจังหวะนี้อาร์ครับมีโอกาสได้ทะลุมาหน้าประตูนั้นมียานิกโบลี่อยู่แต่ว่าก็มาโดนแซะไว้ตลอดครับฟิลิปโรเลอร์ได้โยนเข้ามาหน้าประตูครับทันเสร็จแล้วโป่งลูกนี้โป้โหใกล้เคียงมากครับลูกนี้ก้มตัวไปโป่งได้ดีแล้วนะครับยานิกโบลี่เนี่ยเป็นลูกทีเด็ดของยานิกโบลี่เลยครับจังหวะพุ่งเข้าโมงในกรอบเขตโทษแบบนี้ครับโอกาสยิงของราชบุรีครั้งแรกนะครับบอลทางด้านข้างครับธนาเศษเปิดมาแล้วก็ยานิกบุรีสะบัดหัวโขกลูกนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับธนาเศษก็เปิดได้ดีครับเปิดไปแล้วก็พุ่งโมงนี่ไม่เข้ากรอบนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเคาะประตูบ้านได้แล้วครับราชบุรีเอเลฟโมงขึ้นมาตรงกลางเริ่มที่จะเป็นของทางราชบุรีมีผล FC แล้วครับครับทะลุขึ้นมาอีกครั้งนึงครับฟิลิปโรเลอร์เปิดย้อนกลับมาคาราบูเอล็อกกลับมาก็โดนตัดไปได้ครับเดอซูฟามี่ลุยขึ้นไปเองแล้วจะชิปมาให้ยานิกโบลี่แตะมาได้แต่ว่าอ้าวพลิกมานี่ก็เจอสิริมงคลครับแล้วกลายเป็นเดี๋ยวดูครับผู้ตัดสินน่าจะให้เป็นทางชลบุรีได้ฟาวนะเจ็บไปทั้งคู่ครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะของโบลี่จะพลิกเล่นนะฮะกับวัชสันครับแล้วก็สิริมงคลแล้วก็ไปปะทะกันจังหวะนี้ครับสิริมงคลนี่เหมือนว่าโดนทับไปแล้วก็ยานิกโบลี่เองก็เจ็บบริเวณน่องครับเกมหยุดไวมากครับคู่นี้ตัดเข้าไปตรงกลางก็โดนปานิชาตัดมาแต่แย่ครับทั้งกฤษณนนท์แล้วก็ทั้งปฐมชัยศรีสกุลแตนกลางของราชบุรีช่วยทำลายเกมของชลบุรีดีมากครับจังหวะนี้ก็ได้ฟาวด้วยนะครับจังหวะบอลของปฐมชัยครับโดนปานิชาเข้ามากระแทกทางข้างหลังครับไรเชลเปิดยาขึ้นมาเอเลียนโรอยู่และทำอะไรไม่ได้ฮะบอลมันมาให้ได้เล่นยากเกินไปครับเราเลยให้คาราบูเอเปิดเข้ามาหน้าจูยานิโบลี่โป่งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแม่นจริงฮะลาซามี่คาราบูเอเปิดลูกนี้นี่แม่นเป๊ะเลยครับนี่แหละครับจังหวะเข้าทำของราชบุรีมีความเด็ดขาดกว่านะครับเข้ากรอบครั้งแรกก็เป็นประตูเลยครับยานิโบลี่ครับยิงประตูที่8ของเขาในฤดูกาลนี้ครับให้ราชบุรีได้ขึ้นนำแล้วครับ 1-0 ครับโอ้โหจังหวะเคาะกันอยู่นานครับสุดท้ายนี่จบที่ยานิโบลี่ครับขึ้นไปเป็นรองดาวซันโวแล้วนะครับตอนนี้8ประตูเป็นการยิงเข้ากรอบครั้งแรกด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสบ่งแล้วครั้งหนึ่งดูครับคาราบูเอมองก่อนแล้วตักมานี่โอ้โหข้ามวัสันมาลงที่ศีรษะของยานิกโบลี่เลยครับมองเหมือนยิงนะครับลูกนี้แพทริกเดโต้ได้แต่มองครับมันใกล้มากแล้วน้ำหนักดีมากตรงกระข่ายกลางประตูนั่นเลยครับ
คาราบูเอให้มาเนี่ยบรรจงหยอดมาแล้วก็พุ่งโหม่งลูกนี้เต็มหน้าผากเลยครับทีเด็ดจริงๆครับยานดิกโบลี่ 1-0 ของราชบุรีมิตรผลครับดึงตัวเองหนีการประกบของวสันต์ห่มแสนได้ดีนะครับเอลฟขึ้นมาด้วยโยนใส่เข้าไปลูกนี้แลบมาบอลผ่านหน้าประตูไปครับก็มีเอลฟครับพุ่งเข้าไปจมูกแต่บอลมันต่ำแล้วเข้าไปไม่ถึงบอลนะครับเกือบที่จะได้ประตูตีเสมอเหมือนกันครับบอลมันปั่นโค้งเข้าไปไม่โดนใครเลยครับอาจจะฉลับนิดนึงนี่ครับเอลฟจะเรียกบอลอยู่พัติกเลเชลก็วิ่งโชว์ไปบอลตกแล้วก็โดนน่าจะโดนตัวอุกฤษด้วยนะครับนี่ครับได้เตะมุมครับเป็นโอกาสได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งของเจ้าบ้านครับตาม1ประตูนะทั้งเฟลิเป้ทั้งเอลเลฟแล้วก็มีอะไรฮะอันนี้น่าจะเช็คแฮนด์บอลแล้วครับไม่ใช่แฮนด์บอลครับจังหวะที่มีการกระทบกระทั่งกันในกรอบเขตโทษนะครับเนี่ยต้องสื่อสารกันอยู่ครับยังเล่นไม่ได้ครับสื่อสารกับห้อง VARอาจจะเป็นจังหวะที่เอเลฟพยายามจะพุ่งเข้าไปโมงบอลนะครับมีปะทะอะไรกับแนวรับราชบุรีหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรแล้วครับแบบนี้หลังจากสื่อสารเสร็จแล้วครับได้เตะมุมครับชมบุรีโยนสายมาแล้วได้โมงเรียบเอเลฟแต่ว่าตรงตัวอุกิตแล้วบอลเด้งกลับมานี่จังหวะนี้ยังพลิกบอลตัดทิ้งไปได้นะครับก็ต้องครองบอลไว้กับตัวนาเลยครับสิทธิมงคลให้กสิเดชครั้งหนึ่งดีต่อมาให้ราเชลแตะหนีลูกนี้โดนตัดทิ้งไปครับโดยเกียรติศักดิ์โอ้แล้วเป็นใบเหลืองซะด้วยครับฟาวไปหลายครั้งนะครับสุดท้ายก็โดนจนได้นะครับเกียรติศักดิ์เจมส์บุดงครับใบเหลืองแรกในเกมนี้ของเป็นของทางด้านราชบุรีนะครับจังหวะฟาวเกียรติศักดิ์เจมส์บุดงบอลแพทริกไรเชลถึงก่อนครับแล้วก็ลูกนี้เนี่ยไม่มีบอลเลยครับขวางชัดเจนครับโดนเตือนมาก่อนหน้าแล้วหรอกครับจังหวะนี้ก็ไม่รอดที่จะโดนใบเหลืองอุกฤษออกบอลยาวอีกครั้งนึงครับยูดิบุรีประทะกับเอเลฟแล้วกลายเป็นเอเลฟฟาวไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับเอเลฟจังหวะโมงเนี่ยครับไปเหนี่ยวไว้นะครับเป็นเหนียวยันดิกโบลี่ครับเอเลฟโมงบอลมาแล้วตัวเองไปโดนชนด้านหลังครับโดยยันดิกโบลี่ผลัดกันครับอันนี้เป็นโบลี่ไปกระแทกกำแพงแค่2คนนะครับแต่มุมมันอาจจะแคบฮะตังจิวโยนไปเสาไกลตรงนี้ต้องยอมเสียลูกแต่มุมกับชลบุรีแต่มุมครั้งแรกของราชบุรีครับธินกรวันนี้แบ็คซ้ายจำเป็นครับโมงเคลียร์ไปก่อนเปิดไปเสา2แล้วครับจุดนัดพบข้างหลังเนี่ยมีปวีมาแล้วนะครับธินกรเนี่ยต้องเคลียร์ออกหลังก่อนโยนเข้ามาเสาแรกครับโดนเอเลนโดโมงชาลงมาแล้วจังหวะนี้สุพรรณบุรีจะโต้กลับเร็วกาซิเดชได้บอลด้วยครับทางซ้ายมีตัวเติมขึ้นมาข้างหน้าเฟลิเป้พยายามที่จะวิ่งทำทางนะครับแล้วโอ้มีผู้ตัดสินยังไงฮะมีใบเหลืองทันทีฮะแพทริกไรเชลจังหวะของธนาเศษครับทั้งซิลิปเลเล่ทั้งเข้ามาโวยธนาเศษครับตัดเกมลูกนี้ก็โดนใบเหลืองนะครับใบเหลืองที่2ของเกมนี้นะครับและเป็นราชบุรีล้วนๆเลยมาผู้เล่นของทั้ง2ทีมเองก็เข้ามาโวยครับจังหวะหลุดมาแล้วครับจังหวะนี้สไลด์ชัดเจนแล้วครับโดนคนไม่โดนบอลครับแล้วมันไม่ได้มีการฝ่าวกาซิเดครับโยนเข้ามาหน้าประตูได้ขึ้นไปโมงด้วยครับเฟลิเป้แต่ว่าลูกนี้โด่งข้ามคานโอ้ยลูกนี้ต้องบอกว่าเน่งๆเลยครับโอกาสตีเสมอมาแบบน่าเสียดายมากครับลูกโมงของเฟลิเป้ขึ้นคนเดียวเลยครับแต่ว่ากดไม่ลงครับนี่ครับเจ้าตัวเองก็เสียดายครับฟรีคิกของกาซิเดเปิดมานะครับแล้วจังหวะ
โมงลูกนี้เหน่งๆเลยครับแต่ว่ากดไม่ได้บอลข้ามคานอุกฤษได้แค่มองแล้วครับบอลไปๆประมาณบอลโยนจากทางด้านข้างของสุพรรณบุรีเองก็มีลุ้นเหมือนกันครับไม่มีเซตบอลจากแดนหลังนะฮะสำหรับราชบุรีได้ตั้งแต่ขึ้นมานี่เตะเปิดยาวตลอดครับกาลิเป้ออกบอลจังหวะนี้ก็เรียกฟาวได้อีกครั้งนึงครับบล็อกกันแน่นหมดครับผู้เล่นของราชบุรีครับพยายามที่จะเล่นต่อเนื่องแต่ว่าตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนล่างนี้แล้วนะครับธินกรจับล้ำหน้าไปก่อนครับธินกรอัศรินพยายามจะเติมเหมือนกันแหละครับนี่ครับสอดไปข้างหลังแต่ว่าออกตัวเร็วไปนะครับออกตัวเร็วหรือให้ช้าก็ไม่รู้แหละครับจังหวะนี้กลายเป็นล้ำหน้าไปแล้วครับกูติก็เปิดบอลยาขึ้นมาอีกครั้งนึงครับยานิโบรี่ขึ้นไปปะทะกับธินกรร้องเสียงดังลั่นเลยนะแต่ผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับปาเดชาดังข้ามีสิริมงคลก็ยังให้เผื่อมากเกินไปอีกครับโอ้แล้วมีล้อเจอสิเข้าไปโวยในสนามเลยครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่ต้องมาโวยนะครับแหมจังหวะยานิฟ้องว่าเหมือนอาจจะโดนแขนนะครับมีผู้ตัดสินก็จะดูทันหรือเปล่าเนี่ยก็ดูทันคงฟ้าวนะครับ แบบนี้คือไม่เห็นแล้วครับเราต้องดูเรายังต้องดูภาพช้าครับจังหวะขึ้นนะฮะขึ้นกับธินกรครับมุมนี้ครับอาจจะมีท่อนแขนที่จังหวะยกเหวี่ยงขึ้นในก่อนขึ้นโมงนะครับกิติศักดิ์ทุ่งเข้ามาครับเจนิบุรีเจอวสันต์ตัวบังไว้แล้วแหมสุดท้ายเอ็นเจนิบุรีไปเหนี่ยววสันต์ครับโอ้ไม่หยุดแบบนี้ไม่ได้ครับเอเลฟคือมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนี่ครับอ้าวเอเลฟไปกันใหญ่แล้วครับโดนผักร่วงลงไปครับวสันต์ต้องห้ามฮะกัปตันทีมคือเกมไม่มีอะไรเลยนะครับก่อนหน้านี้ครับคือจังหวะไปล้มแล้วก็ปะทะกันนั่นแหละครับแต่ว่าเอเลฟเนี่ยก็เข้ามาต่อเนื่องด้วยดูครับเกิดอะไรขึ้นยานิโบรี่กับวัฟันนะครับจังหวะเบียดเหนี่ยวกันลูกนี้ก็ฟาวชัดเจนแล้วครับนี่ฮะแล้วลุกขึ้นมาก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับวัฟันเนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วครับกับยานิโบรี่จังหวะเหนี่ยวยานิโบรี่ฟาวชัดเจนแล้วครับแล้วก็อาจจะมีจังหวะแต่ว่าจังหวะลุกขึ้นเนี่ยแหละครับมีคนมาก็เลยกลายเป็นมารุมมาตุ้มกันแต่ว่าสุดท้ายก็เคลียร์ได้เอเลฟเนี่ยเป็นคนที่เข้ามานะฮะใช่ไปเห็นยานิโบรี่มีเหยียดเท้านะฮะแล้วมันอาจจะไปกระแทกใส่วสันต์โฮมแสนซึ่งวสันต์น่าไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเดินหนีไปแล้วนะครับแต่เลฟเจ็บแทนฮะเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะนี้จะมีใบเหลืองหรือเปล่านะฮะต้องรอยืนยันจากทางสนามอีกทีนึงครับเนี่ยครับมันต้องมีมั้งแหละครับ การแบบนี้ผู้ตัดสินปล่อยไว้ไม่ได้ครับโยซังเฮนะครับโยซังเฮโดนเหลืองครับทั้งคู่เลยครับทั้งเอเลฟแล้วก็โยซังเฮครับโยซังเฮนี่ก็น่าจะมาโดนใบเหลืองเพราะคงไปผลักเอเลฟล้มลงไปนะครับน่าจะไซส์เท่ากันนะครับ ครับสุพรรณบุรีครั้งนี้มาได้ทุ่มแล้วจะมีโอกาสได้ทำเกมลุกขึ้นมาครับแต่ปราเชลโดนเกี่ยวไว้ได้แล้วปานเดชากลายเป็นไปทำฟาแล้วเจอใบเหลืองด้วยครับมีลุ้นเลยครับราชบุรีตรงนี้ครับก่อนที่จะหมดเวลาจากจังหวะที่เกียรติศักดิ์ไปโดนทำฟาวใบเหลืองออกเยอะมากครับคู่นี้ครับแค่ครึ่งแรกนี่5ใบแล้วครับเจ้าบ้าน2ใบทีมเยือน3ใบครับจังหวะลุยขึ้นมาของเกียรติศักดิ์นะครับแล้วปานเดชาสไลด์ลูกนี้มันไม่โดนบอลครับมันกลายไปเป็นรวบเกียรติศักดิ์ครับดูครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับไปเหลืองเลยครับครับเปลี่ยนจุดมาฟิลิปเลอร์ซัดลูกนี้บอลมันไม่เข้าเป้าฮะหัวเต็มๆครับฟิลิปโรเลอร์สุพรรณบุรีก็จะได้
ตะขึ้นมาครับเดโต้เตะขึ้นไปก็ผู้ตัดสินปราณวิทย์หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นราชบุรีนะครับที่บุกมานำ 1-0 ครับได้ประตูจากลูกโมงของยานิกโบลี่ในนาทีที่24ครับก็จบการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับก็ไม่มีรายแล้วครับสำหรับคู่กรณีนะครับยานิกโบลี่กับทางเอเลฟก็เข้ามาจับมือฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วค่อยกลับมาติดตามในช่วงพักครึ่งกันต่อครับจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับเป็นทางทีมเยือนราชบุรีบุกนำ1-0น่ารักได้จากยานิกโบลี่นะเขาดีใจกันเป็นกวนเป็นแก๊งเลยนะท่าเต้นว่ามีโรลเลอร์ไปจอด้วยนะท่าเต้นอะไรอ่ะตอนนั้นโดดดีดงยังไม่มานะเออเป็นสไตล์บาซงบาซิลเขาหรือเปล่าเหรอพวกนี้มันไม่ใช่บาซิลลองซัมบ้าคาราบูเอโบลี่มันต้องสายฝรั่งเศสดิพวกอะไรเนี่ยมันต้องสายแบบว่าแต่ก็อาจจะเป็นแบบการเต้นแบบพวกสายแอฟริกาอะไรพวกนี้มากกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้มันไม่น่าจะใช่โดดีดงนะยังไม่ไปดิยังไม่โดดีดงยังไม่มาโดดีดงยังไม่มานะฮะอ่ะครึ่งแรกก็เป็นทางราชบุรีนำอยู่1-0เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเกมครึ่งหลังของคู่นี้กันครับไฮไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกเรามาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะครับเกมที่เรารับชมกันอยู่ในวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างสุพรรณบุรี FC ช้างศึกยุทธศักดิ์ถีซี่โอ้โหครึ่งแรกนะตามหลังทีมกระดาชันมังกรนะฮะทีมโอ่งมังกรมาก่อนตอนนี้เป็นกระดาชันมังกรแล้วครับอย่างราชบุรีอยู่0ประตูต่อ1ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับนะครับเอาละครับผู้ตัดสินนิวัฒน์อินสะอาดเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันครับราชบุรีมีการเปลี่ยนตัวครับเสริมเอาคาเบียปาตินโจลงมาขณะที่สุพรรณบุรี FC ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวอ้าวมาถึงจ่ายบอลพลาดกันเองง่ายๆเลยครับราชบุรีทำให้สุพรรณบุรีได้ลูกทุ่มเลยครับโอเลอร์ขวางอยู่เปิดมาแล้วได้มงข้ามคานครับมากาซิเดตเปิดมาแล้วเป็นทางด้านของเอเลฟเวล่าครับมงข้ามคานออกไปลูกร่างสูงใหญ่มากครับเอเลฟกระเสียครับยอดเข้ามาแล้วอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับแต่ว่าเหลี่ยมที่จะโบกเนี่ยมันหันหลังให้กับประตูครับนี่ครับแล้วขึ้นโอ้โหโยซังแฮเนี่ยประกบถือว่าห่างแล้วนะครับดูอเนบาโยโอ้โหเสียดายครับเสียดายนี่แอบเทคตัวโบกเองด้วยสมัยเล่นนี่เป็นกองหลังอยู่แล้วครับวสันต์โฮมแสนครับวางยาวลูกนี้เอเลียโดโบกชงมาตรงกลางเอ้าสกัดไปย้อนกลับมาทางฝั่งตัวเองแล้วมานี่แหละครับราชบุรีพอโดนกดดันก็มีลุกลี้ลุกลนครับเป็น3นาทีแรกของครึ่งหลังที่ดีมากครับของสุพรรณครับเปิดฉากมาแล้วเร่งเครื่องทันทีเลยชินกรให้มาฟิลิปเป้มาที่ปาเดชาต่อออกขวาสุดมากาซิเดตั้งป้อมลูกนี่โอ้โหหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับมานี่ไม่รู้ว่าเอาขอประทานเอาไปเป็นทางด้านสิริมงคลจิตบรรจงไม่รู้จะเปิดหรือยิงครับแต่เกือบจะเล่นงานอุกฤษวงมีมาได้ครับเปิดมาน้ำหลังนี่ได้ลุ้นเลยนะครับข้ามหัวของอุกฤษปินแล้วครับเติมขึ้นมานะครับแบ็คขวาครับทางสิริมงคลครับดูเจตนาน่าจะเปิดครับน่าจะเปิดเนี่ยโดยเป้าหมายอยู่ที่ฟิลิปเป้แต่ว่าเปิดลึกไปหน่อยครับปาตินโยมงได้ลองจิวไม่ถึงอ่าวสุพรรณไปปั๊มแย่งบอลกันแล้วสุดท้ายธินกรอสุรินทร์จะปัวหนีโดนขัดขาครับยังได้ฟาวปฐมชัยอีกแล้วครับที่ตัดเกมเห็นไหมครับว่าปฐมชัยโอ้โหกระบี้ตัดเกมทำให้สุพรรณบุรีเนี่ยเคลื่อนบอลกันได้ยากมากครับจัดไม่ปล่อยครับจังหวะนี้ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากครับแต่ว่าตัดเกมไปก่อนครับโดนถีบบอลต่อหน้าแต่ว่าสุพรรณยังได้เดินหน้าใหม่ครับธินกรอสุรินทร์ขึ้นมาทางซ้ายธินกรยึกยักโยกหลอกแล้วจ่ายทะลุช่องมาสวยครับกสิเดชเปิดมามากเข้า2อุกฤษครับเปิดลึกไปหน่อยครับหนุ่ยไลเชลไปเนี่ยเล่นคือก็ฉลาดครับนี่ต้องทำอย่างนี้เพื่อให้คู่ต่อสู้สามารถเล่นเกมเคาน์เตอร์แอทแทคโต้กลับได้เร็วครับปวีวางยาวขึ้นมาไม่มีอะไรครับวสันโดนโบลี่กดดันวสันเอายังไงดีครับสุดริมธงตรงมุมแล้วก็บังไว้วสันดวลกับโบลี่
เอาโอ้แล้วล้มลงไปแบบนี้ก็เป็นการฟาวของยานิกโบลี่ว่าสันก็เก่าครับนะครับดึงจังหวะจนสุดท้ายโบลี่ก็มาพลาดท่าทำฟาวแล้วก็กลายเป็นสุพรรณบุรีได้ฟรีคิกครับรอนะพยายามรอเพื่อนสุดท้ายก็เรียกฟาวได้สำเร็จครับโชว์ลูกเก่าจริงครับว่าสันจัดเต็มทีครับวันนี้ก็สุพรรณทองสงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับตันตัวจริงเป็นแบ็คขวานะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ถูกจับเข้ามายืนเซ็นเตอร์ฮาฟบ่อยครั้งมากขึ้นครับเกี่ยวบอลลงแล้วจะหาเหลี่ยมไปยังไม่ได้ครับทางด้านของฟิลิปเป้ให้มาที่ปานเดชาปานเดชาวางลูกนี้เกือบดีก็มากแรงไปนิดเดียวครับโอ้ไอเดียได้แล้วครับแต่น้ำหนักของบอลมันพุ่งแรงไปหน่อยครับปานเดชาเงินประเสริฐคนที่เติมไปถึงตรงนั้นคือธีรกรนะครับแบ็คซ้ายพยายามโผล่ขึ้นไปแต่บอลเอาลงมาสกู๊ตสวยครับทางฟิลิปเป้กาซิเดครับจะเปิดเตะมุมให้สัญญาณแล้วเปิดโค้งมามันโค้งเข้ามือทางด้านอุกฤษวงมีมาแล้วอุกฤษครับสาดยาวสวนตูมขึ้นมาจังหวะนี้วิ่งไล่บี้กันครับโอ้โหตกผิดจังหวะแล้วกลายเป็นโอ้โหราชบุรีได้ประตูที่2ไปเลยครับความผิดพลาดของสุพรรณบุรี FC ครับโอ้โหสตีเฟนลองจิวครับฉกบอลเข้าไปยิงลูกที่2ให้กับราชบุรีมิดผล FC ครับโอ้โหนี่แหละครับรูปเกมที่เราพูดถึงในช่วงพักครึ่งครับว่ามันเป็นประมาณแบบนี้ครับแล้วราชบุรีเนี่ยอาศัยในการสวนกลับแล้วได้เลยครับโอ้โห 2-0 ไปแล้วครับเราเจอนี่รอมาฉลองชัยกันนะครับท่าอะไรอีกซ้อมเต้นกันมาตั้งแต่ลูกแรกแล้วครับมาซ้อมหนักแล้วซ้อมเต้นหนักอีกเรียกว่าก็เป็นสีสันครับให้กับแล้วว่าการแข่งขันโอ้พลาดด้วยครับแพทริกเดโต้ต้องเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าพลาดยังไงนะครับเดโต้นี่นะครับวสันโมงคืนแล้วนั่นแหละครับก็คือออกมายืนอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะรับได้อยู่แล้วครับโมงย้อนกลับมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับคือวสันเนี่ยอุตส่าห์บังเหลี่ยมในได้แล้วนะครับไม่ให้ลองจิวแซงแต่ว่าเดโต้ออกมาไม่รู้กันกับเพื่อนครับโอ้โหไปมงคือวสันก็เลยกลายเป็นไปหม่งย้อนสวนตัวของแพทริกเดโต้ครับประตูสำคัญเลยครับกำลังบกอยู่เพลินๆเลยนะสุพรรณครับโดนไปอีก1ประตูแล้วตัดมาตรงนี้นี่ก็ไปทำฟาวครับทางสุพรรณบุรีจังหวะที่มีการฟาวล์เกิดขึ้นปาตินโญ่โดนเกี่ยวครับโดยซูฟามิอารีฟินต้องไม่ท้อครับก็ต้องเดินหน้าลุยกันต่อครับสุพรรณบุรี FC นะครับคราวนี้ให้ปานเดชาไปเปิดบ้างครับปานเดชาเปิดมาเอาเดี๋ยวยังโดนมงสกัดเอาไว้ได้อีกเป็นทางปาตินโญ่ครับลงไปช่วยเกมรับมงทิ้งไปสุพรรณบุรียังได้ทุ่มครับฟิลิปเป้ถือดอนมาให้กับปานเดชาไหลหลังมาแล้วเปิดปอมลูกนี้ไม่โอ้โหม่งผิดเหลี่ยมโอ้โหจังหวะขึ้นแล้วตัวธินกรอสุรินทร์คือเหมือนตัวเขาคือหันหลังให้ประตูแล้วไม่รู้จะม่งยังไงครับดูภาพช้าครับคนที่ยืนอยู่นั้นคือปวีครับที่ยืนประกบอยู่คือฉีกตัวเองนำหน้าไปนะครับแต่ว่าบอลมาย้อนหลังนิดนึงครับสำหรับธีรกรก็เลยทำได้ประมาณนี้ครับจังหวะโผล่เข้ามามันกลายเป็นว่าไปหมุนแล้วหันหลังเข้าหาประตูครับบอลโด่งมาสุพรรณบุรีมงหนุนย้อนกระดับมาโรเลอร์มงตั้งไว้อีกทีครับเอายังดวลลูกกลางอากาศกันอยู่ครับเมินยาวมาจังหวะนี้ได้ลุ้นเลยครับราชบุรีลองจิวได้บอลแล้วแปรมาให้โบลี่แต่ว่าเดโต้ครับอ่านจังหวะได้ดีคราวนี้แล้วแม่ไปคว้าไว้ได้ก่อนครับบอลคราวนี้เห็นเลยครับว่าลึกเกินไปนะครับหักหนีเข้าในมาครับจ่ายมาให้กับทางด้านของคาราบูเอคาราบูเอโดนทำฟาวโดยกาซิเดตครับบอลอยู่ที่กลุ่มตัวรุกของราชบุรีนี่น่ากลัวทุกคนครับลองจิโบลี่คาบูเอปาจินโจนี่ครับให้มาที่ลองจิวครับก็เป็นขอประทานอภัยครับเป็นทางด้านกฤษณานนท์
เสียฟาวอีกแล้วครับสไปค์สื่อมงคลนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาดวลกับทางกราบูเอเนี่ยครับคาราบูเอครับเลี้ยงหนีแล้วสื่อมงคลไปขัดขาเอ้าโอ้โหเสียงกรี๊ดมานี่ต้องมีอะไรครับโอ้เสียงคนดูกรี๊ดเข้ามานี่เกือบไปอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะหวาดเสียวของทางราชบุรีช่วยจังหวะเล่นเร็วได้ดีครับราชบุรีต้องจัดระเบียบนิดนึงนะฮะในเกมรับของสุพรรณครับโดนสวนกลับมานี่มีวิธีว่างตลอดต้องระวังการเตะมุมของราชบุรีให้ดีด้วยนะครับลองจิวเล่นสั้นมาคาราบูเอ่แปะไปที่ลองจิวแปะเบิ้ลลูกนี้โด่งมามงตั้งแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกครับจะฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรสุพรรณบุรีได้โตบ้างครับเอเลียนโดให้บอลออกขวามาเอาครับสุพรรณบุรีลุยขึ้นมาทางขวามาแล้วครับพาทริกไลเชลเปิดลูกนี้แล้วหาช่องยิงเรียบร้อยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับสุพรรณบุรี FC ครับได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข16กสิเดชเวทยาวงศ์ครับเอาละครับยังไม่จบครับสุพรรณกลับมาแล้วครับกสิเดชครับตีไข่แตกได้สำเร็จครับจะจังหวะที่เสียเตะมุมในแดนของตัวเองครับสวนกลับมานะครับแล้วทำได้เลยครับโอ้โหบรรยากาศที่สุพรรณบุรีเหมือนฟื้นขึ้นมาเลยครับบอลสกัดเนี่ยไปติดทางปฐมชัยแล้วกลับมาเข้าทางนะครับแล้วกสิเดชก็จัดการเรียบร้อยครับกดด้วยขวาตรงนี้ครับหมดสิทธิ์ครับอุกฤษโดนยิงจ่อๆแบบนี้สนุกขึ้นเลยครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมาแล้วครับโชว์ให้เห็นนะครับมาแล้วครับอเดบายโยใจอเดบายโยเหลือเกินครับเอาละครับแบบนี้มีลุ้นครับตามขึ้นมาไล่เหลือลูกเดียวครับสุพรรณบุรี FC จะทำได้หรือเปล่าครับสนุกแน่ครับช่วงเวลาที่เหลือจะมีการเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเอาทางพี่ราเชลออกครับแล้วก็เอาประสิทธิ์ครับลงไปเล่นแทนครับถือว่าเล่นได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของพาทริกไลเชลทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับแต่ว่าจะพละกำลังอาจจะต้องเรียกว่าทอนไปบ้างตามการที่แกได้บอลเยอะแล้วก็สปีดวิ่งเยอะวิ่งเยอะนั่นแหละครับเอาประสิทธิ์จันทุมลงมาเติมความสดไปครับสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เสียงเชียร์ไปถึงตลาดสามชุกแล้วครับอีกนิดเดียวจะเข้าชัยนาทอยู่แล้วครับไปนั่นเนี่ยบึงชวงบึงฉวากไปแล้วครับตอนนี้เอาจังหวะนี้น้องอยู่ครับฟรีบอลเลอร์ครับ1คนแล้วนะฮะส่วนของสุพรรณเป็นฟริเป้ครับเป็นจังหวะที่เทคตัวขึ้นไปโหมกนะครับแล้วชนกันชิงจังหวะมงเอเลียโดมงได้เอ้าดูว่าสุดท้ายบอลมาอยู่ที่ใครเป็นสุพรรณบุรีเก็บได้ที่เอเลฟครับเอเลฟให้โอ้โหต้องรีบออกบอลเร็วครับประสิทธิ์ให้ออกขวามาลุยขึ้นมาทางขวาแล้วครับเอาแล้วครับสิริมงคลให้มาตั้งปอมเปิดลูกนี้ฟิลิปโรเลอร์มงสกัดออกมาแล้วมาเข้าทางลองจิวได้ลุยกระชากลุยขึ้นมาบอลออกไปแล้วครับมาลองจิวโอ้โหแตะบอลยาวไปหน่อยครับครึ่งหลังเนี่ยบอลครอสจากมุมเส้นด้านขวาของสุพรรณมีเยอะขึ้นจริงๆนะครับทั้งสื่อมงคลทั้งผลิตรัชเชลที่ออกไปแล้วก็ตามแต่หรือฟิลิปเป้หรืออันโดก็เหมือนออกไปหมุนเวียนกันนะครับเพิ่มไปติให้กับเกมรุกมากขึ้นเอเลฟครับได้บอลแล้วมองหาตัวจ่ายอยู่วางยาวมาให้กับเอเลียนโดบังแล้วโอ้โหแต่จับบอลลงพื้นไม่ได้ครับอู้บังเหลี่ยมดีแล้วครับแต่ดึงบอลลงไม่อยู่ครับแหมเล่นตรงนี้นี่ใช้ได้ครับคือรูปร่างเนี่ยวัดได้หมดอยู่แล้วครับเอเลียนโดเนี่ยหนาใหญ่นะครับประสิทธิ์จันทุมหาแล้วว่าจะให้ใครครับลุยขึ้นมาก่อนแล้ววางออกขวาตัวขวาสุดไม่ล้ำหน้ามาแล้วครับจังหวะเลี้ยงจี้มาของเอเลียนโดโยกสุดริมเส้นตบเข้าในจ่ายเข้ากลางยิงลูกเดียวโอ้โหมาจังหวะยิงของฟิลิปเป้ครับโอ้ไปติดบล็อกผู้เล่นของราชบุรีครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมเลยครับเอเลียนโดพอฉีกออกไปเล่นด้านกว้างแล้วได้บอลบ่อยขึ้นครับกระชากถึงเส้นหลังดูครับใช้ความใหญ่เนี่ยวิ่งแซงมาครับ
แล้วฟิลิปเป้นุ่มปฐมชัยเสือสกุลอีกแล้วครับโอ้โหรับเหมาสัมปทานครับวันนี้ปฐมชัยโอ้ยืนถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วครับบล็อกไว้ได้ทันไต่มุมของสุพรรณบุรีครับเปิดโค้งเข้ามาโบลี่มงสกัดปานเดชามงหนุนไปแต่ทิ้งออกมาใหม่ยังไม่ไปไหนครับกฤษณะนนท์เปิดไปติดทางผู้เล่นสุพรรณบุรีได้ตั้งป้อมใหม่ครับปานเดชาแหวกมาปานเดชายิงยัดได้เตะมุมต่อไหมไม่ได้ครับบอลไปเข้ามืออุกฤษซะก่อนอุกฤษรีบไหลเร็วมาให้กับทางด้านของคาราบูเอคาราบูเอจ่ายมาให้ลองจิวต้องระวังครับเอาละครับลองจิวมาทางขวาแล้วลองจิวเลี้ยงจี้มาแล้วเปิดลูกนี้มาตับหนึ่งทีครับโบลี่แล้วซัดลูกนี้ฉลับเตะโอ้โหต้องเช็คคานครับปัดทิ้งออกไปเป็นลูกเตะมุมของราชบุรีโอ้โหจากปากประตูฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยครับเปิดสู้สนุกจริงๆครับคู่นี้ยิงฉลับนะครับยานิโบลี่แล้วบอลมันโด่งต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับพอดีเดโต้ปัดทิ้งไปก่อนครับเช็คคานครับต้องเช็คไว้ก่อนครับเพื่อความชัวร์ครับคือผู้รักษาประตูก็ไม่รู้มันจะออกไม่ออกนะครับแต่มุมของทางราชบุรีครับลองจิวนั้นอยู่ที่บอลเอาละครับผู้ตัดสินเป่าให้สัญญาณลองจิวจะเปิดมีปาตินโยมีโบลี่มาป้วนเปี้ยลองจิวเปิดมาแล้วโบลี่ได้ม่งข้ามคานครับมากดไม่ลงครับบอลเลยจากคนแรกนะคนที่อยู่หน้าของยิงโบลี่นะครับโรเลอร์ให้มาที่ลองจิวลองจิวจะหนีฟิลิเป้ฟิลิเป้ไม่ยอมไล่บี้ลองจิวจะไปฟิลิเป้ไม่ให้ไปครับเกี่ยวเอาไว้ครับมาฟาวแล้วก็มีเถียงกันเล็กน้อยถึงปานกลางครับแล้วก็ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปคือเหลี่ยมของทางลองจิวดีกว่าครับอยู่ข้างหน้านะแม้แต่ตอนหมุนตัวกลับมานี่ออมีเตะเข้าเท้าใช่ครับอุ้ยเปิดไม่ดีอีกแล้วครับอุกฤษโอ้โหดีว่าไม่เสียหายแล้วเพื่อนสาดยาวมาจะกลายเป็นดีด้วยครับลองจิวลองจิวกระดกลูกนี้เข้าในโดนซ้อนมาเอเลฟพลาดแต่ว่าต้องชมซูฟามี่อาลีฟินครับมาช่วยสกัดเอาไว้ได้ครับไม่ไหวแล้วครับอาเดบายโยขอเปลี่ยนอีก1คนครับตำแหน่งแบ็คขวานะครับบิโชครับลงมาเล่นแทนทางสิริมงคลครับตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยครับก็มีการบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับทางสิริมงคลเติมความสดเข้าไปครับมีโชคอาเดบาโยก็และแฟนบอลสุพรรณบุรีก็หวังว่าทีมจะมีโชคสมชื่อนักเตะที่ส่งลงไปคนล่าสุดนะครับศิลกรอสุรินทร์ได้บอลแล้วสาดมาแต่ว่าโอ้โหปฐมชัยก็ไปเอาให้ฟิลิปโรเลอร์ได้อีกครับฟิลิปโรเลอร์ให้มาที่สตีเฟนลองจิวลองจิวเปิดปากลูกนี้มาโอ้โหตวัดยิงโดนไม่เต็มครับคาราบูเอพาติกเดโต้ครับไล่เพื่อนขึ้นหน้าเอายังไงดีจะเปิดสั้นเปิดยาวค่อยๆไหลมาให้กับวสันต์โฮมแสนวสันต์สาดยาวพุ่งขึ้นหน้ามาแต่ว่าไม่มีอะไรครับกิติศักดิ์เจียบุดมแต่สกัดมาประสิทธิ์จันทุงมงโอ้โหแต่ว่าเมื่อมีโชคลงไปเหมือนว่ายังจับจังหวะไม่ได้ครับทำบอลออกไปแหมจบแล้วพี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะไม่ได้ให้เสียงกันครับแล้วก็จับบอลหลุดไปเองด้วยครับเกียรติศักดิ์ทุ่มมาเอาละครับยานิกโบลี่ไล่บอลอ้าวแล้วไปได้มาที่คาราบูเอด้วยครับคาราบูเอเปิดมาโอ้ดีว่าวสันครับมงสกัดเอาไว้ได้แต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของทางราชบุรีสวยมาแต่ละครั้งนี่ก็ได้ลุ้นตลอดเหมือนกันนะครับราชบุรีครับตัวที่เด็ดเยอะครับต้องเน้นทุกช็อตนะครับหลังจากนี้ของสุพรรณครับสตีเฟนลองจิวครับจะไปเปิดเป็นมาร์ตินิกเชื้อสายฝรั่งเศสนะครับลองจิวลองจิวเปิดโด่งโค้งเข้าหาประตูแล้วปาตินโยได้มงแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับเทโต้นไปนี่ดูอันตรายเลยนะครับเอเลียโดครับตอกส้นมาให้กับฟิลิเป้ไหลมาจังหวะนี้หลุดหรือเปล่าไม่หลุดแต่ว่าโอ้โหตามมายังไม่ได้ยังมีตัวเก็บตกประสิทธิ์จันทุมครับไหลมาแล้วประสิทธิ์อีกทียิงลูกนี้ฉลับได้เป็นลูกเตะมุมครับสุพรรณบุรี
โอ้โหชุดนี้น่าได้เหลือเกินครับสุพรรณคุยเรื่องอะไรครับ VAR อะไรครับ VAR เช็คแฮนด์บอลหรือเปล่าแต่ว่าไปยิงไปติดโยซังแฮครับนะครับผู้ตัดสินคุณวิวัฒน์อินสะอาดต้องเช็คผู้ตัดสิน VAR ก็คือคุณวรินทร ศักดิ์สดีนะครับแล้วก็คุณเลืองศักดิ์หนูเผือกครับโอ้โหมาดูครับกัสเดนะครับที่หลุดไปตรงนี้ครับเจอกับปวีคนที่เข้าไปก็คือเอริกอันโดนะฮะโอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าจังหวะนี้เหรอครับจังหวะเช็คนี้เช็คตรงนี้ครับเช็คว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับแต่ดูแล้วมุนตุสินให้เป็นเตะมุมก็เปิดโค้งมามาโมงสกัดเกือบจะไปโอ้ดีไม่ผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองแต่ก็ทำให้ทีมเสียเตะมุมอีกครั้งครับสุพรรณบุรีก็เลยได้เตะมุมต่อเนื่องเลยครับสิบนาทีสุดท้ายดูเดือดแน่ครับไอ้มุมของสุพรรณบุรีเปิดมาอุกฤษมาคว้าได้แล้วอุกฤษเปิดยาวเพื่อจะโต้ทันทีเป้าหมายอยู่ที่ลองจิวลองจิวจะไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะไปโดนซูฟามี่อารีฟินครับเข้าไปบีบกดดันครับไหลออกขวามามีโชคคืนกับโอ้ยวสันเตะจุดพุโด่งขึ้นมาแล้วอ้าวกลายเป็นว่าประสิทธิ์ไปมงชงมาได้ครับแทงทะลุช่องมาตรงนี้เลยอันโดวิ่งมาแต่ว่าโดนบังบอลยังไม่ออกเลยพุทธศิลป์แต่วันนี้ครับเขายกไลแมนยกธงไปแล้วครับต้องเคลียร์ครับแนวรับของราชบุรีครับโอ้โหไม่เข้าใจครับอุกฤษกับประวีนะครับประวีเนี่ยพยายามบังครับราชบุรีหนุนโต้กลับมาติดวสันแทงลูกนี้มาทินนกรเปิดทะลุช่องมาโรเลอร์กับฟิลิปเป้ใครถึงก่อนฟิลิปเป้ไปเอาบอลมาได้ฟิลิปเป้โยกหนีโรเลอร์หลุดเข้ามาฟิลิปเป้ตบเข้าในจ่ายเข้ากันยิงลูกนี้โอ้โหไม่โดนไม่เต็มครับเอเลียนโดแต่ว่าสุพรรณก็ยังเก็บเบาได้มาใหม่ครับวสันคมแสนให้มาแล้ววางยาวก็ปาเดชาลึกโอ้ไปเข้ามืออุกฤษวงมีมาครับใกล้เคียงไปเรื่อยๆครับสุพรรณครับตอนนี้นอนเจ็บกันนานๆครับต้องทิ้งคว้างทิ้งไปก่อนครับอุกฤษโยซังเฮนะครับที่เจ็บอยู่และคนนี้คือปาเดชาครับคนที่เปิดบอลดูจังหวะนี้ครับของฟิลิปเป้ถึงเส้นหลังแล้วเปิดหักกลับมาครับเอเดรียนโดนิดเดียวครับโอ้โหนิดเดียวครับโดนทางโยซังเฮมาสกัดไปได้บุดวิดมากครับนี่ถ้าไม่ได้โยซังเฮนี่เสร็จเลยครับโอ้โหต้องสลังเฮโยให้กับโยซังเฮเลยครับโอ้โหต้องบอกรักกันแล้วครับสำหรับใครที่เป็นแฟนราชบุรีอ้าวเปลี่ยนหนึ่งคนนะฮะปาตินโยปาตินโยเพิ่งลงไปปาตินโยเพิ่งลงครับโอ้โหโดนเหลือด้วยครับข้อหาห่วงเวลาออกช้าครับแล้วก็เป็นสีโชคกันหนูนะครับอีกหนึ่งกองหน้าตัวสำรองครับจะลงมาแทนปาตินโยครับในช่วง5นาทีสุดท้ายค่อยๆวิ่งช็อกออกมาครับปาตินโยแต่ถ้าอยากจะดูปลาเยอะๆไปบึงฉวากครับนั่นปลาเพียบเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านผมครับต่อมาที่ซูฟามี่วางยาวออกขวามาโอ้โหจะพักอกแล้วบอลลั่นสุดท้ายต้องไปตัดเกมแล้วน่าจะใบเหลืองด้วยครับมีทางด้านของประสิทธิ์จันทุมครับรู้ตัวครับประสิทธิ์ครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับเหมือนตัดเกมไปตามปกติเรื่องของราชบุรียังนอนอยู่ครับพึ่งลงไปเองครับสิงโชคกันหนูพึ่งลงไปครับโอ้โหแล้วข่าซ้ายครับนี่ครับโอ้โหประสิทธิ์ก็จำใจต้องตัดเกมนะครับปล่อยไปที่สิทธิโชคจะพาบอลไปสร้างอันตรายให้กับทางสุพรรณบุรีได้นะครับอาครับลองจิวเอาหนีไปได้เล่นอยู่กับโบลี่ลองจิวเจ้าแหวกแต่ติดไว้สันครับสุพรรณใช้บอลยาววางลูกนี้มาอ่ะครับเอเลียโดทันไหมเอเลียโดมาครับถึงบอลแล้วเอเลียโดดวลอยู่กับผู้เล่นของราชบุรีหนีเข้าในมากระชากมาสุดท้ายจับบอลลั่นแล้วมาแต่ว่ายังเรียกฟรีคิกได้ครับสิทธิโชค
กันหนูไปฟาวเอเลียนโดครับนาทีสุดท้ายแล้วครับสุพรรณต้องเร่งหน่อยครับเดี๋ยวดูว่าใครฟาวใครครับเดี๋ยวดูอีกทีนี่เป็นเอเลียนโดโอ้ขอประทานอภัยครับเป็นเอเลียนโดครับครับไปฟาวสิทธิโชคครับมารูปร่างสูงใหญ่มากจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับราชบุรีครับปุญญวัฒน์บุญยงนะครับนี่ก็ตัวเก่าหนึ่งคนครับคนสำคัญครับลงมาแล้วครับกองหลังโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับมาเสริมเกมรับครับก็แน่นอนครับนำอยู่กาซิเดตเปิดมาหน้าปากประตูบอลตกพื้นยิงโดนไม่เต็มแล้วโอ้โหโบลี่กดทิ้งมาสุพรรณยังเก็บได้ซูฟามี่อาลีฟินเปิดยัดเข้าไปใหม่โรเลอร์มงมาเข้าทางรองจิวรองจิวครับจะไปเองยังไปได้แต่ซูฟามี่อาลีฟินแตะอัดครับเอาเป็นลูกทุ่มให้กับสุพรรณบุรีเอ้ายังไงครับรองจิวโดนซูฟามี่แตะอัดแล้วยังไงให้มาต้องเร่งแล้วสุพรรณบุรีเอาเนี่ยครับต้องวางบอลยาวขึ้นหน้ามาแบบนี้เรียนโดต้องว่าโอ้โหไปชนกับอุกฤษวงมีมาครับเอเลียนโดแล้วต้องใบเหลืองไปด้วยครับเอเลียนโดก็มุ่งมั่นตั้งใจครับมาจนปึ๊กเลยครับดูอีกครั้งครับภาพช้าเนี่ยครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายที่วิ่งเข้าไปเนี่ยลอยไปมันมีเข่าไปด้วยครับดีว่าอุกฤษก็ไม่ได้มาบวกเต็มๆครับยังเบี่ยงตัวไปเนี่ยครับยังเหนี่ยหูแต่เหมือนจะโดนท่อนแขนไปด้วยครับจะต้องปฐมพยาบาลอุกฤษก่อนครับแล้วก็เอเลียนโดก็โดนใบเหลืองไปโอ้โหเลฟไทยขึ้นไทยไปทีว่าสันว่าสันก็สาดยาวครับต้องวางยาวอย่างเดียวเอาบอลมาเข้าทางกาซิเดตกาซิเดตต้องเน้นๆครับจังหวะนี้จะล็อกหนีโรเลอร์โหล็อกได้ทีแรกไม่เปิดก็จะล็อกอีกทีเสร็จเลยครับแล้วลองจิวจะพาบอลไปสุดท้ายยังไงครับเหมือนสุพรรณบุรียังได้ฟรีคิกครับอ๋อนะครับน่าจะสุดท้ายจริงๆเลยครับเอเลฟนะครับวิ่งมาได้เหลี่ยมกว่าครับแล้วก็เรียกฟาวได้ครับต้องบอมเข้าไปแล้วครับแบบนี้โอกาสน่าจะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับของสุพรรณบุรี FC ครับสิเดชเวทยาวงจะรับหน้าที่เปิดด้วยเท้าซ้ายเปิดเข้าไปมันไม่แรงพอโดนมงสกัดแล้วพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับสุพรรณบุรี FC แพ้ราชบุรีมิตรผล FC ไป1ประตูต่อ2ครับสู้กันสนุกจริงนะครับราชบุรีได้2ประตูจากเจนิโบรีครับนาที24ครับแล้วก็สเวนนองจีครับนาที56สุพรรณเนี่ยมาตีคะแนนได้จากกสิเดชนะครับเวทยาวงรับนาที64จบเกมครับสุพรรณบุรีก็แพ้ราชบุรีไป1ประตูต่อ2นะฮะครึ่งแรกราชบุรีนํา 1-0 ครึ่งหลังก็มานํา 2-0 จ้าวสานโฮมแสนก็มองบอลคืนพลาสติกโดยโต้พลาดไม่รู้สื่อสารกันอีท่าไหนแจกคนไทยกับคนฟิลิปปินส์ไปแจกให้กับทางด้านซีเฟนลองจิวยิงซะแล้วดูลองจิวอย่างเร็วลองจิววิ่งตามมาอ่ะขอบคุณขอบใจของประเทศไทยแตงกิ้วเลยฮะแล้วเร็วอยู่แล้วด้วยไงลองจิวบอกโอ้โหเล่นแบบนี้ มานี่มันของขวัญ นี่นาดาว่าแล้วแกก็กระทุ้งเข้าไปครับแต่ว่าสุพรรณก็มาไล่คืน 1-2 จากกสิเดชเวชยาวงศ์ยิงลูกนี้เข้าตาราชบุรีมากเลยราชบุรีซื้อไปอยู่ด้วยเลยครับผมฤดูกาลนี้ไปอยู่ราชบุรีนะกสิเดชอันนี้ก็ผมชอบนะเป็นนักเตะเพลย์เมกเกอร์ที่ทักษะดีแต่ว่าแกตัวเล็กไปหน่อยคือแกอาจจะดูบางๆนะแต่ว่าก็แข็งแรงแหละแต่ก็ไม่ได้เล็กมากหรอกนะฮะจบเกมสุพรรณบุรีก็แพ้ราชบุรีไป1ประตูต่อ2ครับนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้เลวร้ายมากมันมาตอนไหนเลวร้ายมากโอ้ยเริ่มเล็ก2อะเริ่มเลข2โอ้โหหืดขึ้นคอเลยนะฮะพูดถึงสุพรรณบุรี FC ฤดูกาลนี้ณปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ก็นะครับบิ๊กดีลที่ต้องออกไปจากทีมก็คือเจ้าเชนสุพรรณทองสงกัปตันทีมครับก็ย้ายแล้วก็ไปอยู่กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดย้ายจากสุพรรณไปอยู่กรุงเทพย้ายเข้าเมืองมาแต่ก่อนแกก็อยู่กับเมืองทองครับผมเป็นเด็กที่เก่งอยู่แล้วนะฮะดีกรีทีมชาติไทยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยในทีมสุพรรณบุรีแกไปนั่งสำรองรัตพลมาลาพันธ์กับปิยชนกดาลิศครับพอทั้งคู่นั้นมันก็เด็กเก่งทั้งคู่อ่ะไม่ฝีเท้าไม่ธรรมดารัตพลนี่ก็เด็กชลบุรีเก่าปิยชนกดาลิศนี่ก็เด็กบีจีเก่าครับดูเนี่ยแต่ละคนน่ะ
สุพรรณทองสงยังอยู่ไม่ได้มาอยู่บียูก็ไม่ใช่ว่าง่ายมาเบียดกับเอเวอร์ตันเบียดกับมาเนโอทอมเบียคิดว่าจะได้ลงไปก็ยืดยากก็เหนื่อยแต่ถ้าทำได้สมมติมันจะเป็นคู่เซนเตอร์ทีมชาติไทยได้เลยนะมาเนโอทอมเบียกับสุพรรณทองสงครับแต่ว่าต้องมาเจอเอเวอร์ตันหรือพี่แบนจะเล่นหลังสามไหมได้สุพรรณทองสงมาเล่น3เซ็นเตอร์แบ็คมั้ยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปติดตามอนาคตของเจ้าเชนสุพรรณทองสงกันครับผมวันนี้เวลาของไฮไลท์ไทยลีกหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลยให้คราบูเย่เปิดเข้ามาหน้าตูยานิโปลีโป่งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแม่นจริงฮะลาซามี่คาราบูเย่เปิดลูกนี้นี่แม่นเป๊ะเลยครับนี่แหละครับจังหวะเข้าทําของราชบุรีมีความเด็ดขาดกว่านะครับทางด้านอุกฤษวงมีมาแล้วอุกฤษครับสาดยาวสวนตูมขึ้นมาจังหวะนี้วิ่งไล่บี้กันครับโอ้โหป้องผิดจังหวะแล้วกลายเป็นโอ้โหราชบุรีได้ประตูที่2ไปเลยครับลองจิวเล่นสั้นมาคาราบูเย่แปะไว้ที่ลองจิวแปะเบิ้ลลูกนี้โด่งมามงตั้งแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกครับจะฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรสุพรรณบุรีได้โตบ้างครับเอเลียนโดให้บอลออกขวามาเอาครับสุพรรณบุรีลุยขึ้นมาทางขวามาแล้วครับพาทริกไลเชลไลเชลเปิดลูกนี้แล้วหาช่องยิงเรียบร้อยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับสุพรรณบุรี FC ครับ